Merz Aesthetic จับมือ7คลินิกความงามชั้นนำจากแคมเปญ Bring Back Happiness สร้างสวยสร้างสุขสร้างสำเร็จให้สาวไทยมั่นใจในแบบตัวเองเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแคมเปญดีๆค่ะที่จะช่วยเนรมิตให้คุณสาวๆได้สวยดั่งใจค่ะสำหรับแคมเปญ Bring Back Happiness ค่ะล่าสุด Merz Aesthetic ค่ะจับมือกับ7คลินิกความงามชั้นนำค่ะร่วมขับเคลื่อนสังคมเพื่อคืนความสุขให้สาวไทยทุกคนให้สวยมั่นใจในแบบตัวเองค่ะนำโดยเภสัชกรหญิงกิติวัฒน์รัตนจันทร์ค่ะผู้จัดการใหญ่บริษัท Merz Aesthetic Thailand และ Indochina ค่ะสำหรับ Bring Back Happiness ค่ะจะสะท้อนเรื่องราวเรื่องจริงของผู้หญิงทั้ง16คนค่ะที่มีปัญหาด้านโครงสร้างใบหน้าและผิวพรรณสู่ภารกิจ Makeover ค่ะเพื่อช่วยให้สาวๆเหล่านี้ได้ค้นพบความงามที่ขาดหายไปค่ะและยังเป็นการแสดงจุดยืนค่ะที่ Merz Aesthetic พร้อมจะยืนเคียงข้างในการสร้างสวยสร้างสุขสร้างความสำเร็จให้กับสาวไทยมาโดยตลอดค่ะให้มั่นใจและมีความสุขมากขึ้นนอกจากนี้ค่ะ Merz Aesthetic ค่ะยังได้ร่วมกับ TV Thunder ค่ะในการสนับสนุนการสร้างสรรค์ซีรีส์ค่ะ Beauty War สงครามโลกสวยซึ่งจะเผยแพร่ทาง LINE TV ค่ะสะท้อนปัญหาสังคมนิยมความสวยค่ะโดยสอดแทรกแง่มุมปัญหาต่างๆของเส้นทางความงามค่ะสำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามแคมเปญ Bring Back Happiness ค่ะได้ที่ www.merzcupthailand.com ค่ะหรือ Facebook Merz Aesthetic Thailand ค่ะBring Back Happiness Campaign เนี่ยถือว่าเป็นแคมเปญรองนะคะโดยที่ภายใต้แคมเปญใหญ่ของเราก็คือ MSJ ก็คือ Merz Aesthetic Serenity Journey ซึ่ง Merz เองเนี่ยเราทำมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแต่ว่าปีที่แล้วแคมเปญรองเนี่ยคือ Successful Woman นะคะพอมาปีนี้เนี่ยต้องเรียกว่าเราประสบความสำเร็จระดับหนึ่งกับแคมเปญ Successful Woman ก็คือเราพยายามเปลี่ยนทัศนคติของสาวๆว่าความมั่นใจของเราเนี่ยมันจะสามารถส่งผลให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วก็หน้าที่การงานได้พอมาถึงการสักเซสของปีที่แล้วก็เลยนำมาซึ่งว่าเราอยากจะมีเรียกว่าภาคต่อนะคะก็คือภาค2เลยเป็นที่มาของ Bring Back Happinessคอนเซปต์หรือธีมยังคงเหมือนเดิมนะคะก็คือ Merz เองเนี่ยเราเป็นบริษัทนวัตกรรมความงามนะคะเรามีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเรามีพาร์ทเนอร์ที่เป็นคุณหมอเรารู้สึกว่าการที่เราสามารถเป็นฟันเฟืองเล็กๆที่จะสามารถเปลี่ยนทัศนคติของสาวๆจากข้างในโดยการที่เราแค่ปรับในสิ่งที่เขารู้สึกว่าเป็นปมด้อยของเขาเพียงนิดเดียวใช่จุดที่เขาไม่มั่นใจทั้งที่จริงๆแล้วอย่างที่ในวันนี้ที่เรามีสัมภาษณ์กันไปคือสาวๆจริงๆเราไม่ได้รู้สึกว่าคือคนนอกมองไม่ได้มองว่าเขารู้สึกแย่แต่ตัวเขาเองนี่แหละที่รู้สึกแย่ถ้าเราสามารถเป็นคนๆนึงหรือเป็นเครื่องไม้เครื่องมือนึงที่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้เขาได้เนี่ยเราก็เลยอยากที่จะทำเลยเป็นที่มาของเรียกว่าเป็นการต่อยอดของ MSJ campaign ในเรียกว่าเป็นแคมเปญรองที่2ก็คือ Bring Back Happiness เราอยากให้สาวๆทุกคนเนี่ยมีความสุขมีความมั่นใจลบทัศนคติที่บอกว่าคนสวยมีโอกาสมากกว่าแต่เปลี่ยนเป็นทัศนคติที่ว่าถ้าคุณดูดีแล้วคุณมีความมั่นใจจากข้างในมากกว่าที่จะสร้างโอกาสให้กับคุณในชีวิตการทำงานหรือการดำเนินชีวิตของคุณเองค่ะก็ฝากสาวๆทุกคนนะคะฝากติดตามชมซีรีส์นะคะ The Beauty War นะคะทาง LINE TV วันที่5พฤศจิกายนแล้วเป็นซีรีส์สนุกๆที่น่าจะสะท้อนชีวิตจริงของสาวๆหลายๆคนแล้วก็หวังว่าเกร็ดความเกร็ดเนื้อหาที่เราใส่เข้าไปในเรื่องของการปรับทัศนคติของสาวๆเองเนี่ยหวังว่าจะได้จับตรงนั้นแล้วก็หวังว่าสาวๆไทยทุกคนจะมีเรียกว่ามีความมั่นใจในการใช้ชีวิตได้ดีขึ้นมากขึ้นอย่างที่เราได้คาดหวังจากแคมเปญนี้ค่ะก็ต้องบอกว่าหมอมีความรู้สึกยินดีแล้วก็ภูมิใจอย่างมากนะเพราะว่า Merz Aesthetic เนี่ยได้ทำสิ่งดีๆคืนสู่สังคมแล้วเราก็รู้สึกว่าโชคดีแล้วก็เป็นเกียรติที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในแคมเปญอันนี้นะคะเพราะว่าแคมเปญอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นแคมเปญที่Merz เนี่ย bring happiness หรือว่านำความสุขกลับคืนสู่สังคมนะโดยช่วยในการคือดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในการที่เป็นตัวช่วยขับเคลื่อนให้สังคมดีขึ้นเนื่องจากว่าMerz ได้ให้ความสุขกับคนผู้หญิงโดยการทำให้ผู้หญิงสวยขึ้นผู้หญิงเนี่ยเวลาสวยขึ้นถึงจะมีความสุขเวลามีความสุขสิ่งที่แสดงออกมาจากความสุขคือเรามีความมั่นใจนอกจากมีความมั่นใจแล้วเนี่ยพลังที่อยู่ภายในที่เป็นพลังบวกซึ่งมันมีพลังมหาศาลมากมันก็จะมีพลังที่สามารถที่จะดึงทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตคือดึงความสามารถดึงทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาทำให้ตัวเองสามารถจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติ
อย่างมากเลยนะครับที่มาร่วมโครงการ Bring Back Happiness นี้นะครับที่รณรงค์ให้สาวไทยทุกๆคนรักแล้วก็มีความมั่นใจในความสวยของตัวเองครับแล้วแต่ละคนเลยครับทุกคนเนี่ยมาก็จะมีความมั่นใจที่แตกต่างกันบางคนไม่มั่นใจในดวงตาของตัวเองรูปหน้าของตัวเองหรือว่ารอยยิ้มของตัวเองหน้าผากโหนกแก้มได้หมดทุกๆอย่างนะครับซึ่งโดยส่วนตัวหมอเองหมอมีความเชื่อว่าทุกๆคนมีความสวยในแบบของตัวเองนะครับเราสามารถสวยได้โดยที่ไม่ต้องรอให้ใครมาอนุมัติความสวยของเรานะครับก็เข้ามาที่ The Dimis Clinic ได้เลยครับมีทั้งหมด2สาขานะครับอยู่ที่สาขาสยามสแควร์วันชั้น6นะครับแล้วก็สาขาสัมมกรเพลสที่ซอยรามคำแหง110ครับมีแค่2สาขา